เสียฟลุ๊กธนวัฒน์เปิดใจหลังนั่งตำแหน่งประธานจัดแข่งไทยลีก1ย้ำชัดถึงเวลาเดินหน้าไทยลีกกีฬา18มิถุนายน2567ถึง 14:24 น.เสียฟลุ๊กธนวัฒน์นิติการจนาประธานสโมสรราชบุรี FC โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กหลังจากที่ได้รับการแต่งตั้งให้นั่งตำแหน่งประธานจัดแข่งขันฟุตบอลรายการไทยลีก1ก่อนหน้านี้มารายงานว่ามาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไทยลีกจำกัดลงนามในหนังสืออย่างเป็นทางการประกาศแต่งตั้งนายธนวัฒน์นิติการจนาประธานสโมสรราชบุรี FC ทำงานตำแหน่งประธานจัดแข่งไทยลีก1พร้อมกันนี้ยังแต่งตั้งนายอนุรุตนาคาสายจากสโมสรชัยนาทฮอนบินเป็นประธานจัดแข่งไทยลีก2ขณะที่ประธานจัดแข่งไทยลีก3จะเป็นหน้าที่ของนายวิลักษ์โหลทองประธานสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดโดยอำนาจหน้าที่คือดูแลจัดการแข่งขันให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามหลักสากลและตามที่ประธานไทยลีกมอบหมายล่าสุดเสียฟลุ๊กธนวัฒน์ได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กกล่าวถึงการได้รับหน้าที่ให้ดำรงตำแหน่งประธานจัดการแข่งขันไทยลีก1โดยระบุว่าไทยลีก1ลีกสูงสุดของไทยคือลีกที่ประกอบไปด้วย16ทีมที่แข็งแกร่งที่สุดอุดมไปด้วยผู้บริหารทีมงานและนักฟุตบอลชั้นนำของประเทศผมคิดว่าการที่ไทยลีกจะประสบความสำเร็จมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่ทุกคนทั้ง16ทีมจะต้องมีหน้าที่ที่จะบริหารไปด้วยกันด้วยการพูดคุยหารือและรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันรวมถึงการตัดสินใจร่วมกันในหลายเรื่องส่วนตัวผมมีประสบการณ์ทำทีมไทยลีก32ปีไทยลีก21ปีและไทยลีก111ปีผมเห็นผู้บริหารลีกมาแล้วหลายท่านมีทั้งดีมากดีน้อยและก็มีหลายสิ่งที่ผมไม่ชอบและไม่เห็นด้วยแน่นอนสิ่งที่ผมเคยไม่เห็นด้วยผมจะไม่ยอมให้เกิดขึ้นในสมัยนี้เรื่องแรกเลยที่เป็นประเด็นตอนนี้คือเรื่องโปรแกรมการแข่งขันโค้ชทีมชาติบอกว่าถ้าสล็อตลงไม่พอให้ใช้ช่องของทีมชาติได้จริงอยู่ที่ผู้บริหารไทยลีกสมัยก่อนเคยให้มีการแข่งบอลลีกในฟีฟ่าเดย์ผมก็เคยแย้งไปแล้วลีกเราคือลีกระดับสากลมีผู้เล่นระดับทีมชาติต่างๆมากมายจริงที่ปีนี้เรามีหลายถ้วยให้เล่นทั้งในระดับสโมสรและทีมชาติแต่ผมเชื่อว่าถ้าเราจัดการได้ดีเราจะไม่มีความจำเป็นต้องไปเล่นในฟีฟ่าเดย์ปล่อยให้เป็นโปรแกรมของทีมชาติเพื่อแรงกิ้งโลกและเตรียมทีมดีกว่าเราจะรีบสรุปโปรแกรมการแข่งขันภายในอาทิตย์หน้าเพื่อที่ทุกทีมจะได้เตรียมตัวได้เร็วที่สุดส่วนเรื่องต่างๆที่จะเกิดขึ้นในฤดูกาล 2024-25 เราจะมีการหารือกับสโมสรสมาชิกทุกท่านในอาทิตย์หน้าเช่นกันผมบอกทุกท่านนะครับว่าผมเคยกลัวการทำงานกับวัฒนธรรมขององค์กรบางองค์กรครับกลัวว่าถ้าเราพูดหรือเสนออะไรไปแล้วจะไปผิดใจหรือไปเหยียบเท้าใครเข้าไหมบางครั้งเลยเลือกที่จะเงียบแต่มีผู้ใหญ่ที่ผมเคารพท่านหนึ่งพึ่งสอนผมว่าสิ่งไหนที่คุณคิดว่าคุณพูดแล้วเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมให้พูดแล้วไม่ต้องกลัวว่าใครจะคิดอย่างไรแค่เรามั่นใจว่ามันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมก็พอเพราะตราบใดที่เรารู้ว่าเราทำเพื่อส่วนรวมก็ไม่มีใครว่าเราได้ถึงเวลาเดินหน้าไทยลีกพิธาชี้คำวินิจฉัยเศษ3ส่วน 2567 ไม่เชื่อมโยงคดียุบพรรคใช้คนละมาตรามั่นใจ9ข้อต่อสู้การเมืองวันที่18มิถุนายน 2567 16:33 น.พิธาหวังได้โอกาสไต่สวนสืบพยานหลังศาลรัฐธรรมนูญนัดพิจารณาคดียุบพรรคครั้งต่อไปชี้คำวินิจฉัยเศษ3ส่วน 2567 ไม่เชื่อมโยงคดีนี้มั่นใจ9ข้อต่อสู้ก้าวไกลซักค้านได้ทุกประเด็นเมื่อวันที่18มิถุนายน
2567ที่รัฐสภานายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อและประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์ภายหลังศาลรัฐธรรมนูญนัดพิจารณาคดีล้มล้างการปกครองของพรรคก้าวไกลครั้งต่อไปในวันที่3กรกฎาคมและให้คู่กรณีเข้ามาตรวจพยานหลักฐานในวันที่9กรกฎาคมนี้ว่าไม่แน่ใจว่าเมื่อตรวจสอบพยานหลักฐานของแต่ละฝ่ายแล้วจะหมายความว่าให้มีการสืบพยานหรือไม่เพราะเข้าใจว่าผู้ร้องก็มีจำนวนพยานพอสมควรทางฝั่งก้าวไกลก็มีพยานที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับกฎหมายเยอะพอสมควรนายพิธากล่าวต่อว่าถ้ามีโอกาสได้ไต่สวนหรือสืบพยานเราจะมีโอกาสได้อธิบายเหตุและผลและความไม่เชื่อมโยงกันกับคดีเศษ3ส่วน2567ทั้งนี้ตนคาดว่าคงจะไม่ได้ใช้มาตรฐานเดียวกันในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพราะเป็นคนละมาตราคนละกฎหมายกันมั่นใจว่าทั้ง9ข้อต่อสู้ของพรรคจะสามารถซักค้านได้ในทุกประเด็นที่ถูกกล่าวหาส่วนที่มีการแถลงข้อต่อสู้ทั้ง9ข้อของพรรคก้าวไกลถูกมองว่าเป็นการละเมิดอำนาจศาลนั้นนายพิธากล่าวว่าเป็นไปตามกระบวนการตนคิดว่าศาลน่าจะเห็นไปตามหลักของกฎหมายและความยุติธรรมที่จะอนุญาตให้มีโอกาสเปิดเผยหลักฐานชัดเจนและเป็นไปตามกระบวนการที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งเป็นดุลยพินิจของศาลตนคงไปก้าวล่วงไม่ได้ย้ำว่าไม่ได้เป็นความกังวลแต่อย่างใดมั่นใจในส่วนของตัวเองเชื่อว่าศาลจะเปิดโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายอย่างยุติธรรมฟาเบรกาสแนะสิ่งที่โฟเดนต้องแก้หลังฟอร์มยังจืดกับทีมชาติอังกฤษกีฬาวันที่18มิถุนายน2567 13:17 น.เชสฟาเบรกาสอดีตกองกลางทีมชาติสเปนออกมาแสดงความเห็นในสิ่งที่ฟิลโฟเดนกองกลางทีมชาติอังกฤษต้องรับผิดมากขึ้นในศึกยูโร2024ฟิลโฟเดนได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงให้กับทีมชาติอังกฤษในเกมนัดแรกของศึกชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปหรือยูโร2024ที่เยอรมนีซึ่งทัพสิงโตคำรามเอาชนะเซอร์เบียไปได้ 1-0 อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าเจ้าตัวจะยังไม่สามารถโชว์ฟอร์มการเล่นที่โดดเด่นได้เหมือนกับตอนอยู่ต้นสังกัดอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้และล่าสุดทางเชสฟาเบรกาสออกมาแสดงความเห็นในเรื่องนี้ว่าคุณเห็นจุดเบนลิงแฮมทำให้ตัวเองให้เฉิดฉายเมื่อเผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้เขาแสดงให้เห็นถึงคลาสโฟเดนต้องทำแบบนั้นกับตัวเองเหมือนกันนักเตะในระดับนี้ที่เปี่ยมด้วยพรสวรรค์ไม่จำเป็นต้องรอให้โค้ชบอกว่าเขาต้องทำอะไรฟิลดูต้องมีความต้องการมากกว่าคนอื่นๆและมันทำให้เห็นว่าจุดเบนลิงแฮมนั้นอยู่เหนือกว่าเขานิดหน่อยในเรื่องนี้โฟเดนต้องดึงบุคลิกของตัวเองกลับมาและทำในสิ่งที่เขาทำได้ในตอนที่อยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้